วันนี้คุณโน้ตจะมาแนะนำวิธีการเล่นเปียโนในสไตล์ของบัลลาดนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบเพลงบัลลาดนะครับจะเป็นบัลลาดแจ๊สหรืออะไรต่างๆนะครับเรามาทำความรู้จักกับคำว่าบัลลาดก่อนนะครับบัลลาดนั้นแปลตรงๆก็คือเพลงช้านั่นเองนะครับเพลงช้าซึ่งร็อกบัลลาดก็ถือว่าเป็นเพลงบัลลาดนะครับเป็นเพลงช้าในสไตล์ของร็อกแจ๊สบัลลาดก็เป็นเพลงช้าๆในสไตล์ของแจ๊สนั่นเองนะครับคำว่าบัลลาดนั้นคือมันมีความหมายที่กว้างมากนะครับคือเพลงช้านั่นเองวันนี้ขออนุญาตยกเอาเป็นตัวอย่างเพลงบัลลาดที่เหมาะสำหรับกับเปียโนนะครับเพลงบัลลาดเนี่ยจะนิยมเน้นเพลงช้าๆแล้วก็ใช้ความรู้สึกหรือใช้ฟีลลิ่งนั่นเองนะครับจะไม่เล่นโน้ตที่มันมากจนเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับมันก็แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าห้ามเล่นนะครับไม่ได้ห้ามเล่นเล่นได้ครับจะเน้นในเรื่องของอารมณ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ำหนักนะครับฟีลลิ่งนี่มาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันสมมติว่าเรากำหนดทางคอร์ดเป็นแบบ turn around หรือคอร์ดวนนะครับขึ้นด้วย E flat นะครับ E dim F minor B flat 7เอาละครับทางคอร์ดง่ายแบบนี้เราจะเล่นมันไงให้มันออกไปเป็นกลิ่นแบบบัลลาดนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องบิ้วนิดนึงนะครับเราอยากให้เพลงนี้บัลลาดออกมาโรแมนติกประมาณไหนล่ะนะครับสมมติว่ายกตัวอย่างจินตนาการว่าเรากำลังอยู่ในห้องหรูๆสักห้องหนึ่งไฟสลัวๆนะครับมีไวน์สักแก้วหนึ่งทีนี้บางคนอาจจะชอบเล่นในทางของมือซ้ายนะครับในลูกเล่นของอาร์เบคิโอเยอะใช้ได้ไหมใช้ได้ครับลองมากลับในแพทเทิร์นเดิมนะครับนี่ก็ทำได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเพลงที่เราจะเลือกใช้ด้วยนะครับคุณโน้ตขออนุญาตยกตัวอย่างเพลงสแตนดาร์ดแจ๊สสักเพลงหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นเพลงครูเลยของในสไตล์แจ๊สบัลลาดนะครับนั่นคือเพลง Misty นะครับคนที่เป็นคอเพลงแนวนี้ก็คงจะคุ้นเคยกันอย่างดีเพลง Misty สามารถเล่นได้ทั้งหลากหลายแบบเลยนะครับอันนี้เป็นแค่สไตล์การเล่นแบบคุณโน้ตละกันนะครับสมมติว่าคุณโน้ตอยากจะเล่น Misty แบบอารมณ์ที่มันแบบซึ้งๆนะครับใช้โน้ตน้อยๆเล่นฟีลลิ่งเยอะๆคุณโน้ตก็อาจจะเล่นแบบนี้แบบที่มันฟังดูหรูหราสักนิดหนึ่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้สำหรับคนที่หันสนใจมาเล่นเพลงในสไตล์บัลลาดนะครับก็คือในเรื่องของฟีลลิ่งตรงนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็ไดนามิกนะครับถ้าบางคนยังงงๆเรื่องไดนามิกก็ลองกลับไปดูในคลิปเก่าๆของบูโนที่สอนเรื่องหนักเบาหรือไดนามิกต่างๆนะครับสิ่งสองสิ่งนี้จำเป็นมากในการเล่นเพลงในสไตล์บัลลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นเพลงแนวอื่นดูบ้างนะครับสมมติเป็นเพลงแบบพวก
บัลลาดล็อกเนี่ยนะครับเราเปียโนก็สามารถเล่นได้นะครับก็ยังไม่พ้นในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ไดนามิกตรงนี้จะมาดูกันสมมุติว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับสไตล์บัลลาดล็อกดูแข็งแรงสักนิดหนึ่งเนื่องจากดนตรีบล็อกแต่ก็ไม่ได้หมายว่าจะต้องเล่นแบบต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับหรือเป็นลักษณะของเพลงบัลลาดเป็นลักษณะของบลูส์นะครับสไตล์บลูส์แล้วก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างนะครับนั้นใช้จินตนาการสักนิดหนึ่งก็จะช่วยได้นะครับเพราะว่าวิธีการนำเสนอของนักดนตรีแต่ละคนก็ย่อมแตกต่างกันไปแต่ว่าแนวทางเนี่ยแน่นอนละคล้ายๆกันนะครับคุณโน้ตก็แนะนำว่าถ้าเราจะอยากจะฟังเพลงเล่นเพลงบัลลาดออกมาได้ดีเนี่ยพยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเพลงให้ได้นะครับหรือที่เขาเรียกว่าอินเนอร์นะครับเข้าไปตรงนั้นนะครับถ้ายกตัวอย่างง่ายๆสุดเลยนะครับให้นึกถึงสถานที่หรูๆมีแกรนด์เปียโนนะครับแน่นอนเขาจะต้องเล่นเพลงที่มันแบบฟังแล้วมันบิ้วอารมณ์ในการดื่มในการกินอะไรประมาณนั้นนะส่วนมากจะนิยมใช้เพลงบัลลาดนะครับก็ลองไปศึกษาดูลองไปหาวิดีโอดูใน YouTube หรือต่างๆนานาก็จะช่วยท่านได้นะครับหลังจากนั้นพอเราเข้าใจละก็มาศึกษากันในเรื่องของตัวเพลงอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับอย่ายึดติดว่าจะต้องเป็นแบบนี้นะครับสไตล์ของคุณโน้ตจะไม่ให้ยึดติดนะครับว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เป็นแค่แนวทางในการปฏิบัติเฉยๆเอาละครับหวังว่าคุณคงจะมีความสุขกับการเล่นเปียโนในสไตล์บัลลาดนะครับไว้พบกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ